เสร็จแล้วค่ะต้มยำปลานิลหน้าร้านเจวุ้นวันนี้นี่แบบนี้เลยนะคะวันนี้เจวุ้นได้ไข่ปลามาด้วยนี่ใส่ไข่ปลาด้วยค่ะซื้อไข่ปลามาเนาะนี่ต้มยำปลานิลแซ่บๆเลยจ้ะ